ยอดโยมเนาะเมื่อวานนี้วันที่17นะก็คงมีคนผิดหวังแล้วก็สมหวังฮะฮะพ่อใหญ่แอ๋วบอกสมหวังทุกงวดเลยงวดนี้ก็ร้อยคูณร้อยว่ามันนะมีพระองค์ไหนไม่รู้ไปเขียนให้ฮะ519ว่างั้นเขาบังคับให้ซื้อ519ใช่อ้าวหลวงตาก็ไม่รู้หรอกแต่กุฏิกกอกเนี่ยสำคัญฮะกุฏิพ่อใหญ่ใบพ่อใหญ่แอ๋วเนี่ยเมื่อก่อนอีจิ๋วเนี่ยไปนอนที่นั่นก็เห็นเลขก็ถูกหมดแปลกมากเพราะอย่าเอาไปอยู่นั่นถูกทุกงวดยกเว้นไม่ได้ซื้ออันนี้พูดถึงความพิสดารพันลึกนะมันบางทีก็เป็นเรื่องของความลึกลับเนาะมาถ้าว่าบังเอิญก็คงไม่ใช่แล้วเมื่อกี้ก็เดินไปพอดีนานแล้วไม่เจอลูกชายลูกชายมาจำไม่ได้ แต่เขาขี้อายไม่เหมือนกูหน้าด้านนานาจิตตังต่างจิตต่างใจต่างบุญวาสนาต่างบุญบารมีคนเราจะให้เหมือนกันไม่ได้หรอกพ่อใหญ่แอ๋วนี่ถูกทุกงวดอีไลก็ยึดทุกงวดเหมือนกันกูดูแล้วแล้วทีนี้ก็ต้องถามพ่อใหญ่แอ๋วนะใครอยากได้หวยก็บังเอิญนะอันนี้พูดเรื่องจริงนะหลวงตาพูดเรื่อง789อยู่นาเยียแกก็ไปซื้อ789ก็ออก789แต่งวดนี้เมื่อกี้สอบถามเมื่อเช้าเนี่ยว่าแกไปเอาหวยมาจากไหนแกบอกมีพระในวัดเราเนี่ยเขียนให้1519เขียนใส่พระองค์ไหนก็ไม่รู้ต้องบอกกูด้วยนะทีนี้พระองค์ไหนกูจะดูแลเลี้ยงอย่างดีเลยคงไม่ใช่ครูบาดลครูบาดลกับครูบาชายเนี่ยไม่ใช่แล้วที่จริงหลวงปู่ใหญ่เคยพูดถึงเรื่องหวยว่าเป็นเงินตัวเองหรือเงินเทวดาท่านพูดเงินเทวดาก็หมายถึงเงินตัวเองนั่นแหละนะเป็นสมบัติของตัวเองนะอาจจะได้มาแบบนี้เนาะนั่นเป็นธรรมดาคนไม่เคยฝากธนาคารไว้จะไปเบิกมันเบิกไม่ได้หรอกเนาะเพราะฉะนั้นนะอยากให้นะทำบุญบารมีสร้างบุญบารมีนะอย่าลืมทานศีลภาวนาให้ครบนะสุขอยู่ที่ใจทุกข์อยู่ที่ใจนะสำเร็จด้วยใจนะนะทุกอย่างอยู่ที่ใจใจนี่แหละคือเหตุนะเหตุแห่งทุกข์ก็อยู่ที่ใจเรานะ
วันนี้ทางวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ก็ยินดีต้อนรับแม่ชีบวชใหม่เนาะเขาสู่ครอบครัวพวกเราอีกคนนึงเนาะเป็นธรรมดาเนาะเพราะว่าสองสามวันบวชครั้งก็ได้นะอย่าเอาทุกวันกูทำกุฏิไม่ทันตอนนี้กุฏิพอกันไหมพอเนาะแต่พระนะไม่พอเพราะใหญ่แบบแอลเอ้ยเพราะใหญ่แอลรับผิดชอบเรื่องกุฏิพระเนาะไม่ใช่ไม่พอนะไม่ทันเมื่อวานนี้ครูบาอาจารย์จะมาขอพักอยู่ด้วยก็ไม่มีกุฏิให้พักเนาะก็เลยต้องไปพักที่อื่นเนาะที่จริงเราไม่มีที่พักก็พยายามทำอยู่เนาะนะคงรับได้อีกอยู่ประมาณไม่เกิน160รูปนะพระนะสำหรับแม่ชีก็คงไม่เกิน200นะเพราะว่าทำไมล่ะเพราะว่าที่เราไม่พอสร้างต่อไปไม่ได้มันเต็มพื้นที่เนาะแต่ถ้ามาก็ต้องรอคนอื่นสึกไปก่อนนะเนาะแม่ชีหรือพระคนไหนออกไปก็แสดงว่าลุกเสียม้าที่จริงถ้ามีที่เพิ่มหลวงตาก็จะทางไปเรื่อยๆอยู่นะแต่สำหรับพระเจ้าพระสงฆ์คงรับได้ประมาณนี้นะส่วนแม่ชีนี่ถ้ามีที่สร้างเพิ่มก็จะรับได้ต่ออยู่ประมาณ300อยู่เพราะว่าที่จริงแม่ชีนี่วัดเราในถือว่ามากอยู่เนาะมาก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 จริงๆแล้วเนาะถ้าพูดถึงเท่าไหร่วะไอ้151ละนะ151คนละนะสำหรับแม่ชีที่โกนหัวนะแต่สำหรับพระเจ้าพระสงฆ์เนี่ยก็ประมาณ120กว่า129มั้งนะจำไม่ผิดนะก็ยังรับได้อยู่ประมาณ40รูปนะเมื่อคืนนี้เนาะก็ได้พูดถึงเรื่องสภาวะนะก็มีเพื่อนจากนครสวรรค์เดินทางมาภาวนา4ปีว่างั้นไปอยู่นะพอมาฝึกอนาปานสติแล้วนอนไม่หลับวันนั้นที่มาถามนอนไม่หลับเป็นเดือนๆแล้วก็พอดีมาถึงนี่กลับนอนหลับอยู่นะมันจะเป็นที่มันตื่นขึ้นมาคือจิตที่มันตื่นสติที่มันตื่นมันจะทำให้ไม่หลับตาหลับอยู่แต่จิตไม่หลับนะนะนี่คือการฝึกสติเกิดจักขุใหม่ๆก็จะตื่นจักขุคือตาในนะมันจะจ้องกันอยู่เนาะมันก็เลยไม่หลับ นี่เขาเรียกเกิดจักขุนะแต่ว่าตานี่หลับแต่จิตใจมันไม่หลับความรู้สึกมันไม่หลับนะเพราะฉะนั้นการฝึกอนาปานสติเนี่ยมันต้องอาศัยครูบาอาจารย์อยู่เหมือนกันอาศัยกำลังใจนะเพราะตอนถ้าเราฝึกใหม่ๆเนี่ยมันจะเกิดสภาวะที่ไม่เคยเป็นมาก่อนหน้าอกจะแน่นนะตัวจะแข็งโยงลมไปนะลมหายไปตัวจะแข็งขยับตัวไม่ได้ตึงเป๊ะอย่างนี้ก็มี
บางทีก็ตึงหัวปวดหัวคือเราไม่เคยเป็นไงไม่ใช่เรื่องผิดปกติหรอกนะแต่ถ้าไปพูดกับคนไม่รู้เขาก็จะว่าเป็นบ้าอะไรประมาณนี้ซึ่งหลวงตาก็มีประสบการณ์เรื่องนี้นะเพราะฉะนั้นนะการฝึกอนาปานสติเนี่ยจะรู้สึกเกิดเวทนาเพราะเราไม่เคยมีอะไรมันจะมีอะไรวิ่งอยู่ตามหน้าอกตามหลังอย่างเงี้ยนะปากก็จะช้าๆนะน้ำลายก็จะเยอะมากไม่รู้มาจากไหนนะนี่คือการเป็นสภาวะคนเป็นใหม่ๆเขาจะเป็นอย่างนี้นะก็คงได้พูดได้คุยกันแล้วก็คงเข้าใจแล้วก็วางพยายามฝึกปล่อยลมนะวางลมทีนี้นะปรับระดับของลมนะเห็นตามสภาวะที่ความเป็นจริงว่าลมเบามันเป็นอย่างนี้ลมสั้นเป็นอย่างนี้ลมยาวเป็นอย่างนี้ไม่มีลมก็เป็นอย่างนี้อย่างเงี้ยนะก็หวังว่าได้มาถึงวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์แล้วก็คงได้รับความกระจ่างได้รับกำลังใจพอสมควรนะก็ได้ไปฝึกต่อไปนะอ๋อเขาเนี่ยความว่างเนี่ยเป็นสภาวะหนึ่งแล้วใครล่ะเป็นคนรู้ความว่างว่างเนี่ยเป็นสภาวะอารมณ์หรือสมาธินะแต่ผู้รู้ก็มีสติไงคนเห็นความว่างอยู่แต่ความว่างไม่ใช่เราไม่ใช่จิตนะความว่างนั้นเป็นแค่เวทนาอุเบกขาธรรมตัวนึงนะซึ่งก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวก็ไม่ว่างแล้วล่ะเราก็จะเห็นเป็นอนิจจังไงแม้แต่ความสงบนี่ก็ไม่ว่างถ้าสงบแบบสมาธินะความไม่สงบมันก็ไม่เที่ยงความสงบก็ไม่เที่ยงจริงไหมเราก็เห็นเป็นอนิจจังเห็นความไม่จริงของอารมณ์ต่างๆนะทุกข์ก็ไม่เที่ยงสุขก็ไม่เที่ยงเห็นไหมไม่ทุกข์ไม่สุขมันก็ไม่เที่ยงเห็นไหมจากใครเราเป็นผู้รู้ผู้เห็นแล้วก็กลับมามีสตินะอยู่กับผู้รู้รู้เฉยๆนะอย่าเข้าไปตีความอย่าเข้าไปเป็นผู้กำหนดใดๆทั้งสิ้นนะแค่รู้นะรู้นะแค่มันตั้งคำถามขึ้นมาก็รู้ทันทีว่าไอ้ตั้งคำถามนี่ก็ตัวหลอกนะไอ้ตัวสงสัยก็เป็นความคิดตัวนึงมันก็จะหลอกถามเราอ๋อนะเฮ้ยพอมารู้มันปุ๊บอย่างเงี้ยเราหดที่มันเลยมึงอย่างเงี้ยไอตัวสงสัยนี่แหละไอตัวความคิดตัวละเอียดตัวหนึ่งความอยากรู้นี่แหละนะเป็นตัณหาตัวหนึ่งนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเลยรู้ทันมันเลยนะก็ไม่ต้องไปรู้อะไรไงส่วนมากพวกเราจะอยากรู้นะที่จริงธรรมะจริงๆไม่ได้รู้หรอกรู้เฉยๆเนี่ยแหละรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นตามความเป็นจริงเนี่ยรู้ว่ามันคิดเนี่ยนะหลวงตายังเคยพูดเลยว่าการเห็นคิดเนี่ยกับคิดเห็นนี่ต่างกันนะกับคิดว่ารู้เนี่ยกับรู้ว่าคิดเนี่ยก็ต่างกันเพราะนั้นนะต้องรู้ทันความคิดนั่นแหละรู้ทันว่ามันเกิดขึ้นปุ๊บรู้เลยมันสงสัยอะไรปุ๊บเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่างเงี้ยนะนั่นไม่จบไม่สิ้นมันก็จะถามอยู่จบเรื่องนี้มันก็จะถามเรื่องใหม่ขึ้นมาที่จริงก็เอาเรื่องเดิมๆมาแหละเราก็คิดว่าถ้าไม่รู้เราจะหาคำตอบให้คนอื่นไม่ได้ที่จริงไม่ต้องนะเ
ราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปรู้อะไรมากหรอกแค่รู้สึกตัวก็พอนะมีคนดูไหมคุณน็อตอ๋อ57กูว่าเอา400ค่อยกินข้าวดีไหมโอ้เดี๋ยวมันจะออกข้างนอกนะมันจะเป็นกุศลสังคปะนี่เขาเรียกเข้าผสู่ปฐมฌานมันว่างใหม่ๆปฐมแปลว่าเบื้องต้นมันว่างนะมันจะเกิดความคิดดีอยากไปบอกคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยอยากพูดอยากสอนอยากบอกเงี้ยเอาแล้วออกข้างนอกหมดแล้วนี่ก็ตัวหนึ่งนะคิดดีพอเพื่อนไม่ฟังต่อไปก็คิดไม่ดีแล้วเพราะว่ากำลังของสมาธิลดลงอกุศลก็จะแทรกขึ้นมาเรียกว่ากุศลสังคปะนะระวังนักภาวนาใหม่ๆเหมือนมีเงินใหม่ๆไม่จะอยากเอาไปจ่ายเลยเดี๋ยวก็หมดตูดนะเพราะฉะนั้นนะมีสติรู้นะรู้อยู่เฉยๆนะอย่าเพิ่งไปบอกใครเลยนะเหมือนมีเงินเก็บไว้ก่อนเนาะฝากธนาคารไว้ก่อนนะให้มันมีเงินมากๆค่อยไปใช้มันหมดไม่เป็นนั่นน่ะนะค่อยเอาไปจับจ่ายใช้สอยเนาะสมาธิก็เหมือนกันนะให้มีกำลังจนเป็นออโต้จนมันไม่เสื่อมนะรู้ว่าไม่เบียดเบียนตนแล้วไม่เบียดเบียนผู้อื่นนั่นแหละฮะก็อยู่ในฐานะที่จะประกาศทำได้เนาะอ้าวตั้งใจแล้วพอนะยะถาวะริวหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตรินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิจังตุมหังคิปะเมวะชมิชันตุสับเบปุเรนตุสังกปายันโดมรรสโสยะทามณิโชติรสโสยะทาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภวะวันตรายโยสุขีดีขายุโกภวะอภิวารณาสีริตะนิจังมุทาปจายิโนจัตตาโรธัมมาวัฏฐันติอายุวโนสุขังภะลังสาธุ